เหตุการณ์ที่พิจิตรนะคะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุแค่4ขวบเท่านั้น คือคุณแม่น้องเนี่ยต้องมาทำงานที่กรุงเทพก็เลยฝากเพื่อนที่เป็น2สามีภรรยาให้ช่วยเลี้ยงน้องหน่อยนะคะฝากไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วได้รับแจ้งบอกว่าน้องเข้าโรงพยาบาลคือน้องขี่จักรยานแล้วก็ล้มได้รับบาดเจ็บคุณแม่ก็เลยรีบไปดูน้องที่โรงพยาบาลโอ้คือสภาพที่เจอแม่บอกว่าบาดแผลทั้งตัวเลยรอยฟกช้ำมีบาดแผลแต่ที่มันน่าสะเทือนใจก็คือว่าคุณหมอตรวจร่างกายน้องอย่างละเอียดปรากฏว่าพบว่าน้องมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะดังนั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาเรื่องนี้อยู่เฉยไม่ได้นะคะโดยคุณแม่ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคุณแม่ต้องไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพก็เลยพาลูกสาววัย4ขวบไปให้กับเพื่อนค่ะคือนางรัตนาพรอายุ33ปีแล้วก็นายทรัพย์สินอายุ29ปีให้ฝากเลี้ยงหน่อยก็เลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาปรากฏว่าวันที่17มีนาคมตอนสักเกือบเที่ยงนางรัตนาพรโทรมาแจ้งบอกว่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บนะไปขี่จักรยานแล้วก็ล้มเองจากนั้นเนี่ยมีอาการเหมือนชักแล้วก็หมดสติไปก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินที่จังหวัดพิจิตรแต่อาการสาหัสคุณหมอก็เลยส่งลูกสาวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ในวันเดียวกันนั้นเองปรากฏว่าคุณแม่ก็ตามไปดูอาการของลูกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้แม่ได้นำหลักฐานการตรวจของคุณหมอที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราชตะพันหินไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาคโดยเล่าอาการเบื้องต้นนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลแรกเนี่ยบอกว่าน้องมีอาการเลือดข้างในสมองสมองข้างซ้ายบวมมีแผลฟกช้ำแล้วก็มีรอยแผลตามลำตัวแขนขาปอดช้ำแล้วก็อวัยวะเพศฉีกขาดทีนี้รอยแผลทั่วร่างกายอ่ะมีลักษณะเหมือนกับถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ถูกทำร้ายเอ๊ะเหรอบอกตอนแรกจักรยานล้มใช่ฝั่งนั้นนะบอกอุบัติเหตุใช่ไหมน้องขี่ล้มเองแต่อันนี้เป็นการตรวจของคุณหมอยืนยันว่าแผลเหล่านี้ถูกทำร้ายนะคะรวมไปถึงเนี่ยมีกรณีที่อวัยวะเพศของลูกฉีกขาดดังนั้นตัวเองเชื่อว่าลูกถูกทำร้ายแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยแม่บอกยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือมันน่าเศร้าเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยคือนอนรักษาตัวเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในห้อง ICU ขณะที่ฝั่งผู้เป็นย่าค่ะบอกว่าตอนนี้เสียใจมากคือรักหลานแล้วก็สงสารหลานมากๆปกติแล้วน้องเป็นคนร่าเริงนะคะแต่ว่าเหมือนจุดที่น้องไปที่ไปฝากสามีภรรยาคู่นี้เลี้ยงอ่ะเข้าใจว่าตรงนั้นมีคนที่ดื่มเหล้ามีคนขี้เหล้าเยอะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำร้ายหลานแต่ตอนนี้อยากจะให้จับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะมีแต่คนขี้เหล้าทั้งนั้นแต่จะถูกใครข่มขืนเราไม่รู้เพราะเขาอยู่นี่เนาะฉันไปทำงานทุกวันเนาะไปเช้าก็เย็นกลับมาเย็นว่างั้นว่าจะไปหาหลานทันทีก็ไม่ได้ไปทิ้งมัวแต่ยุ่งตอนนี้อยากให้ตำรวจเขาดำเนินการยังไงบ้างโอ้ยก็อยากให้จับคนร้ายเลยอยากคนร้ายได้เลยอยากให้จับไปไว้อ่ะเพราะว่าผมมันทำร้ายเกินอ่ะแต่นี่ว่าถ้าจับได้ฉันไม่เอาไว้เลยตลอดชีวิตไปเลยติดคุกอ่ะมันโหดเกินไปโหดร้ายมากเนี่ยก็พูดกันนะเนี่ยคนแถวเนี้ยถามในคนแถวนี้ก็พูดกันงั้นเลยว่าสงสารเด็กดังนั้นความคืบหน้าทางคดีตอนนี้นะคะร้อยตำรวจเอกวิเชียรลอพิจิตรพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาคบอกว่าคดีนี้ได้เรียกสอบฝ่ายผู้รับจ้างเลี้ยงเด็กแล้ว4ปากเบื้องต้นแจ้งข้อหานางสาวรัตนาพรและนายทรัพย์สิน2สามีภรรยาที่เลี้ยงน้องนะคะในข้อหาร่วมกันทำผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ในส่วนของตัวนายทรัพย์สินก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งจนถึงตอนนี้คือทั้งคู่เนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะได้เรียกตัวทั้งหมดนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวรอความคืบหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะครับ